สู่รายการสบายดีสดทุกสุดเย้ต้องมาพร้อมกับการตบมือจ้าค่ะแต่จริงๆนะรายการนี้เราจะมี3ท่านด้วยกันใช่แต่วันนี้แบบท่านอีกหนึ่งท่านนี้ท่านอีกท่านนี้ใช่ไหมลูกก็เป็นที่แบบนะนี่ได้ข่าวว่ามาตั้งแต่ช่วงของพี่เอมาแล้วจ้านี่จนถึงตอนนี้ไม่กลับบ้านเลยดูสิไม่อยากกลับแล้วอ่ะสบายเกินติดใจไม่อยากกลับนี่เราอยู่กับใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะใครเอ่ยน้องนันได้ไหมมาเป็นใครเอ่ยแนะนำตัวเลยอีกรอบหนึ่งก็วันนี้มาเจอดีเจอีก2ท่านก็คือน้องเจนนี่กับพี่อ๊อฟค่ะผมอาจารย์จีนเองแล้วนะครับผู้สูงวัยประจำพื้นสัมภาษณ์กันแบบเจ๋งจนมากผู้สูงวัยคุยมาเหมือนเป็นลูกแล้วเนี่ยเป็นไงครับก่อนหน้านี้แฟนคลับโอ้โหในช่วงดีเจเองตื่นเลยใช่ไหมมีแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นตอนนี้ได้ยินบ่อยว่าบางคนตอนนี้ไม่สะดวกกลับมาทำงานเนี่ยใช้โทรศัพท์ได้ผมก็ต้องดูย้อนหลังครับใช่ค่ะก็บอกเลยว่าแม่ยุ้ยค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับน้องนันนะคะก็เมื่อกี้นี้ได้ไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเรา1ผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำมันนวดทายะครับขอพูดนิดหนึ่งน้ำมันนวดทายะคืออะไรอ่ะน้องอ๊อฟก่อนแล้วกันสมุนไพรน้ำมันนวดทายะเป็นการรวมตัวของสมุนไพรที่สามารถที่จะดูแลอาการปวดเมื่อยนะครับในทุกปัญหาอาการปวดไม่เมื่อยความล้าความเสื่อมของสุขภาพร่างกายเราใช้สมุนไพรตัวนี้นะครับสามารถดูแลการปวดเมื่อยได้อย่างลงตัวแล้วมันสะดวกสบายในการใช้ด้วยนี่น้องนันนี่ใช้แล้วนะเมื่อกี้ไปนวดมาใช่ไหมกับศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยทายาเจริญนครหลังจากที่ปล่อยลูกคอนะครับในช่วงของพี่เอมาแล้วจ้าถามก่อนเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างมันรู้สึกผ่อนคลายอะไรยังไงหรือเปล่าก็โอเคขึ้นหลังจากที่ผมเคยได้เวลานั่งรถหรือว่าไปทำงานในเมืองนี้ตึงตัวคอมันนึงตึงมากเลยนะครับแต่เมื่อกี้ได้นวดโอเคขึ้นนะตัวมันปลอดภัยขึ้นเยอะขยับตัวสบายดีนะน้องนันแค่ตึงไม่พอไม่เหมือนพี่เลยไม่อยู่พี่เอที่เวลาเรียกต้องแบบสามรอบอ่ะหันช้าตึงมากนะคะตึงมากก็ไม่ดีต้องเปลี่ยนเดี๋ยวละตึงตามไปตึงเลยก็ตึงที่หูยังไม่ไหวนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับในสดทุกสุขวันนี้ได้ข่าวแว่วๆว่านวดเสร็จแล้วเข้าโดมด้วยตอนนี้ยังไม่หายร้อนเลยยังไม่หายร้อนเลยตอนนี้ปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบเนื้อมันขับเหงื่อใช่ไหมเป็นยังไงบรรยากาศพี่ยังไม่เคยเข้าโดมเลยท่านผู้ชมเข้าไปดูครับมันเหมือนต้องผมตัวเบาใช่ไหมเห็นลูกค้าหลายคนบอกว่าเข้าดวงออกมาแล้วนี่คือตัวเบามันมีปิดใช่ไหมผมว่าไม่กล้าหลับอ่ะกลัวหลับมันไม่ตื่นอาการที่แจ้งไม่มีไงเลยกลัวหลับไม่ตื่นครับครับจะบอกของใครมากของใครดีมากทำงานทำงานหนักๆเดินทางไปคอนเสิร์ตไปสัมภาษณ์นั่งรถนานปกติสถิติในการนั่งรถนี่ประมาณสักกี่ชั่วโมงประมาณไหนร้อยบาทสิถ้าแผ่เดี๋ยวผมคิดว่านานหน่อยครับช่วงโมงกว่ามันก็ติดนะครับอืมผมหมดแต่ถ้าไปของงานต่างจังหวัดผมนานแล้วประมาณ4-5ชั่วโมงมีโอ้แต่งานที่ไกลๆครับดีนะไม่ถึงวัน 4-5 ชั่วโมงนะต้องดูแลสุขภาพด้วยวันนี้มาได้รับความผ่อนคลายนะครับจากสมุนไพรน้ำมันนวดทายะนะครับเย็นเนาะเพราะว่าเห็นน้องนันบอกว่าเย็นมันเย็นลึกๆแต่เย็นเข้าไปในกระดูกเย็นเข้าไปข้างในกล้ามเนื้อนะคะนะวันนี้อยู่กับเราทั้งวันเราดึงตัวจริงๆวันนี้เราอยู่กับเราทั้งวันจริงๆมีงานต่อด้วยนะผู้จัดการต้องแบบว่าเดี๋ยวต้องแบบเหยียบอย่างแรงต้องเร่งนิดนึงนะคะแล้ววันนี้สุขแห่งชาติด้วยนะคะรถอย่างติดเลยพูดสีน้องใจทานยังไงก็ทานถ้าไม่ทานต้องบอกพี่ม็อกเรียกแบนไปส่งเดี๋ยวแบนไปส่งหน้าปากจอยนะนี่หลายคนบอกว่าน้องนันนี่เราหลงรักความเป็นศิลปินของเขาไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสำเนียงในการพูดนะมาสำเนียงนี่เขาเรียกว่าเป็นสำเนียงเกี่ยวกับภาคอยู่ภาคเหนือไหมใช่ภาคเหนือแต่เป็นจังหวัดกระบี่ครับอ๋อครับอันนี้เขาเรียกว่าสำเนียงของภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษากะเหรี่ยงโอ้โหก็เหมือนเพลงผมค่ะท่อนสุดท้ายน้องก็จะร้องเป็นภาษากะเหรี่ยงอืมครับเป็นไงเสียงได้ยินไหมเอ่ยHello ทักทายกันได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณแฟนคลับของน้องนันด้วยนะครับมากันสวัสดีเอ๊ะไปหมดเลยนะคะช่วยกันแชร์เนาะแชร์ไปนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนันด้วยใช่ใช่ฟังกันเนี่ยได้อ่านเยอะเลยพี่อ๊อฟ
็ไปเห็นพวงมาลัยเต็มคอไปหมดเลยโอ้โหพวงมาลัยนี่สีแดงๆกระเพราม่วงๆนี่แบบเราอยากให้สักจักพวงไม่อยากจะบอกเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วไม่ใช่ว่าเล่นพวงอะไรแล้วสบายนะยังไงครับกลับไปต้องมานั่งแกะและนั่งรีดด้วยอ่ะจริงหรอมันยากมากเขาตอนเขาภาพอะไรเป็นรูปร่างเลยนะครับแล้วก็แบบภาพอะไรค้างเขาก็เลยแบบนี้แบงก์มันจะขอความเยี่ยมมันจะไม่เยี่ยมใช่จ้ะหวีน้องข้างหน้าเราเหนื่อยหวีต้องนั่งรีดแบงก์ต่างๆด้วยไปโอ้ต้องกี่ใบเนี่ยรีดขาวเยอะมากก็ต้องมีนะครับมีแต่อันนี้กลุ่มละกันจำนวนตัวเลขนะคะน่าแต่บางคนก็น่ารักนะเขาก็แบบพวงมาลัยเขาจะเขียนยอดเงินให้แล้วโอนเนาะโอนให้ไปอีกทีนึงถือว่าได้ความกตัญญูตรงจุดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะคะท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาชมก็ยังไงช่วยกำลังใจให้กับน้องนันนะคะช่วยกันแชร์นะคะไปที่คือน้องก็มี FC เยอะอยู่แล้วแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มเพื่อให้กับคนที่ยังไม่รู้จักน้องนันให้รู้จักมากขึ้นเคยไม่เคยเลยก็บางกลุ่มเป็นกลุ่มไปรู้คนรู้กลุ่มก็ยังไม่รู้จักก็คือเรียนไปรู้ไม่รู้จักผมก็อยากจะให้รู้จักเพราะว่าเด็กมีความสามารถอย่างนี้เราไม่อยากจะผลักดันให้ไปส่งเสริมความเป็นลูกทุ่งด้วยใช่น้องนันนี่มาจากเวทีประกวดร้องเพลงนะผ่านมากี่เวทีแล้วน้องนันเนี่ยลองสื่อสารหน่อยสิจะเวทีผู้ผ่านไม่เยอะนะเวทีที่ประกวดที่ผมรู้เนาะไม่ถึง20เวทีไม่ถึง20เวทีไม่ถึงครับถ้าเป็นงานใหญ่ๆนะค่ะก็คืออย่างผมไปงานโรงเรียนอะไรเงี้ยเล็กประกวดเวทีมากกว่าถ้างานประกวดเหมือนเวทีใหญ่ๆนี่ผมว่าไม่ถึง20แต่ถือว่าประสบความสำเร็จเกินร้อยนะถูกต้องเพราะว่าหลายๆคนกว่าจะได้มาถึงจุดนี้นะคะต้องผ่านมาเป็นร้อยเวทีใช่แล้วพี่ชอบตรงนี้เลยมั้งที่นั่งสัมภาษณ์เขาส่งเพลงอ่ะเดี๋ยวถ่ายนั้นน้องนันยังไม่ต้องเฉลยเขาส่งเพลงตอน4 ทุ่มแล้วเขามาตอนกี่โมงวันไหนเท่าไหร่วันไหนส่งเพลงให้4 ทุ่มคือยังไม่เคยส่งให้พี่ไก่เลยใช่ไหมแล้วไม่เคยร้องเลยส่งเนื้อเพลงมาให้แล้วยังไงแล้วคนนั้นเขามาตอนไหนถ้าเป็นน้องเจนนี่อ่ะอุ๊ยถ้าหนูเป็นโปรดิวเซอร์นะถ้าเกิดจะให้ศิลปินเขาจะให้เข้าห้องกันอาจจะต้องให้เวลาสักนิดนึงในการมันไม่ถึงเออไปซ้อมแต่พอน้องเจนนี่ก็อย่างน้อยๆก็สักประมาณสัก3 วันอ่ะถ้าอย่างเร่งด่วนจริงๆอ่ะน้องออฟละคะเป็นน้องออฟเออน้องเคยเป็นนักร้องมาก่อนใช่ครับผมก็ต้องไปซ้อมเทียบคีย์เพลงต้องไปฟังซ้ำๆเทคนิคก็ต่างกันเนาะอย่างน้องนันนี่ก็เป็นศิลปินใช้เทคนิคในการร้องเพลงให้มันแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะถ่ายทอดอารมณ์ได้จริงใจในส่วนตัวไม่ยังไงอย่างออฟเนี่ยเป็นเดือนนะอุ้ยเป็นเดือนเลยเหรอเป็นเดือนได้เพลงมาเป็นเดือนมาส่วนตัวแบบเร่งด่วนเลยหมายถึงว่าถ้าเกิดมีโปรดิวเซอร์อ่ะก็ประมาณสัปดาห์ไม่ถึงเดือนน่ะไม่ถึงเดือนนะประมาณนั้นก็เทคนิคแต่ละคนก็ต่างกันไปใช่ไหมเฉลยคือน้องนันตอบเลยก็ผมได้ประมาณ4 ทุ่มประมาณเที่ยงกว่าก็ไปเข้าอ่านเที่ยงกว่าเป็นไงแล้วร้องได้หรอก็ตอนวันนั้นแบบกลับไปฟังอีกเดี๋ยวฟังทั้งคืนนะครับอ๋อก็คือฟังทั้งคืนจนมันฟังแต่ว่าเราก็ต้องหลับด้วยเพื่อที่เราใช่เพราะไม่หลับก็คือเราจะไม่มีเสียงพักผ่อนไม่เพียงพอไปลองร้องเพลงได้เต็มที่คือเป็นไงคืออัดเป็นมาสเตอร์เลยใช่ไหมคะที่ไปเนี่ยจำจำว่าผิดนะสี่ชั่วโมงมันจนเราไปเป็นไกด์ใช่เป็นไกด์เราฟังจากไกด์ก่อนไงเขาจะมีไกด์มาให้ฟังก่อนใช่เดี๋ยวเขาที่เป็นไกด์อะอาจารย์พอส่งมาในสิ่งพูดเหมือนกันแล้วก็ฟังแล้วก็ไปท่องอีกตัวหนึ่งที่ในห้องอ่ะเพราะว่าเราจำได้หมดค่ะนั่นแหละครับสิ่งสุดยอดไม่และที่สุดยอดตรงที่ว่าน้องพวกเอาพูดตรงน้องเขาเป็นคนกะเหรี่ยงคือต้องแล้วเป็นเพลงภาคกลางเก่งมากบอกโอ้พี่นั่งสัมภาษณ์พี่อึ้งเลยบอกต้องใจละเราก็ต้องมีความสามารถจริงๆนะถึงจะแบบแบบนี้ได้อย่างหนูเนี่ยถ้าสิทุ่มมาเที่ยงไปอัดเลยเนี่ยไม่เป็นทางอ่ะไม่ได้ไม่คืนตัวเสียงไม่พอด้วยไม่ไหวจริงๆแต่ว่าตัวจริงๆแต่มันก็นานนะกว่าจะได้มันก็โคตรจะได้ครับนานขนาดนี้ครับพรุ่งนี้คือเกือบ5 ชั่วโมงครับ5 ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วนะใช่ป่ะเพราะผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยชินเข้ากันด้วยครึ่งครั้งแรกที่เข้ากันเหมือนกันมันเลยอยากการเพลงด้วยครับมันตื่นเข้ากันใช่ไปตื่นอุปกรณ์ตื่นคนคือเราไม่เคยทำอะไรแล้วไปทำครั้งแรกมันจะประหม่าลองไม่สัมพันธ์อาจารย์ว่าให้เราพักผ่อนอย่างนี้เดี๋ยวตัวเองมันให้มันธรรมชาติแบบนี้แล้วค่อยเข้าห้องใหม่มันไปพักตั้งครึ่งชั่วโมงก็ค่อยเข้ามาใช่ไหมแล้วเราจับทิศทางว่าเราชอบร้องเพลงตอนอายุเท่าไหร่อ่ะก็จริงๆผมชอบฟังเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กครับแต่พอเรื่องมันร้อนจริงจังก็ต้องอยู่ม.1ม.1ก็ผ่านตอนม.1นี้10กว่า
10กว่าเวทีแล้วใช่มั้ยโหยังๆครับเข้ามัธยมนี่เป็นเกือบ20ละหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คือตอนที่ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้ประกวดเงินเลยคือเรื่องประกวดตั้งแต่เวทีเรียกว่าตะยวนครับใช่ก็วันวันหนึ่งก็จากนั้นก็ส่วนมากก็ในบนใดมันจะไม่มีการประกวดร้องเพลงเลยตามงานวัดไม่ค่อยมีก็ส่วนใหญ่ก็งานประจำปีครับปีนึงมีครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้อย่างนานอ่ะใช่งานต้องรอคือโอกาสมันน้อยมากน้อยมากครับส่วนใหญ่ก็จะมีสักน้องเล่นในโรงเรียนหรือว่ากิจกรรมในโรงเรียนมากกว่าค่ะวันนี้เราขอตรวจกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าในช่วงดีเจก็ได้คุยถึงนี้ไปแต่ถามว่าทำไมต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะช่วงของตอนเย็นบางคนนั่งทำงานเก็บโทรศัพท์ไม่มีสิทธิ์ได้ตรงนี้แล้วก็วันนี้น้องเจนนี่กับน้องอ๊อฟก็ได้มาสัมผัสนะตรงนี้หลังจากที่เปิดเพลงของน้องนันมาตลอดนะ10ปีสุดท้ายใช่เราก็เปิดต่อนะคะนี้แต่เลย FC ของน้องเจนนี่ที่เข้ามาอะไรนะเยอะใจห่วงขานั่งเฝ้าอยู่ข้างโรงงานชอบนะเพลงนี้ชอบนะฟังครั้งแรกเฮ้ยมันใช่อารมณ์ของคนที่แบบแอบคิดถึงใครสักคนนึงแล้วไปนั่งอยู่ที่มุมตึกมุมห้องบรรยากาศของแสงจันทร์แล้วมันเตลิดเปิดเปิงไปเรื่องของความคิดถึงใครสักคนนึงถ่ายทอดออกมาในน้ำเสียงของน้องนันนะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะพระจันทร์ไม่เต็มดวงขอนิดนึงขั้นต้นนึงไอ้ละขั้นต้นนึงโชว์เสียงไปไหมหมดแล้วมาเมื่อกี้อยากมีคนเต็มใจรักอยากรักคนเต็มใจรอคนนั้นจะมีไหมหนอกระซิบถามจันยามลารู้ดีไม่มีใครสนเป็นแฟนคนธรรมดาใจฉันเหมือนจันบนฟ้าที่รอเวลาเต็มดูนี่เป็นการเปล่งสำเนียงของการร้องที่แบบไม่เหมือนใครนะมันมีเสน่ห์ตรงน้ำเสียงของเขาอะความจะบอกว่าความเหนื่อยไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของภาษาที่เปล่งออกมาในภาษาเขาเรียกว่าเขาจะมีความยูนิคคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะน่าไม่น่าแบบยกเยอะมากโอ้โหใช่แล้วมันมีแม่ยกเยอะมากแม่เจ้าพ่อคุณลุงช่องเขาก็ร้องน่ารักไงเนาะเป็นคนซื่อๆดูไม่มีพิธีภัยกับใครดูทำยังไงก็ตอบอย่างงั้นอะไรอย่างงี้คือเราน่ารักนะคะใครก็หลงรักนะแล้วเอ้ยพี่เอมีแฟนคลับนะแม่ก็ถามหาเลยสวัสดีค่ะลูกไหนก็ระหว่างรอน้องนันเนี่ยเมื่อตอนกลางวันน้องนันกำลังเดินทางมาคุยกับลูกไหนก่อนอ๋อลูกไหนเอ๊ะมาแล้วลูกไหนลูกนันแล้วเนี่ยเขาบอกรอลูกนันอยู่อ๋อลูกไหนที่กินได้ใช่ไหมไหนไม่รู้อันนี้เคี้ยวไม่ได้ไม่รอเคี้ยวไม่รอฟังลูกไหนไปก่อนแล้วกันนะเคยอันนี้ถามเผื่อน้องๆหรือว่าใครที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่เวทีการประกวดร้องเพลงมันต้องมีได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างรู้สึกท้อไหมในการประกวดร้องเพลงก็ผมว่าสำหรับผมแล้วไม่ท้อเพราะว่าผมยังไงผมก็อะไรสูงมีอยู่แล้วผมเคยแข่งแล้วผมได้ที่สุดท้ายก็มีนะครับแต่ว่าพอกลับมาณตอนนั้นเนี่ยจะมันก็รู้สึกเสียใจนะนิดๆแป๊บเดียวตอนที่ประกาศของนั่นเองเราอยากได้กับเขาครั้งนี้เราไม่ได้เราเอาใหม่ใช่ไหมบ้างเรายังมีวันพรุ่งนี้ผมว่าเราถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งเราทำไปเรื่อยๆเราพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้มันต้องถึงวันของเราสักวันหนึ่งนะเพราะบางคนเขาถอดใจไปแล้วใช่แล้วก็มันบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะวางไว้แล้วแต่ว่าเขาอาจจะแค่ให้เราพยายามให้เต็มที่ก่อนมายังไม่ถึงเวลาถึงจะได้มันบางทีมาจะได้ถ้าเราได้แบบนี้มันจะได้ไปหรือเปล่าเราคิดบวกมากไงนะหนึ่งคือมันเป็นมันจะให้ตัวเราเองด้วยหนึ่งเราไม่ไปแบบเรียกว่าตัดโอกาสตัวเองใช่เราได้อะไรบ้างเราได้ความไม่ล้มเลิกความตั้งใจได้ความพยายามนะแล้วได้ความกล้าในวันนั้นคือคนพบว่าเราชอบร้องเพลงความสามารถมีเวทีก็มีตรงไหนไปประกวดหมดเลยนะมาก็เริ่มต้นประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็บวกกับความเป็นลูกกตัญญูก็ส่งผลให้เขาอีกด้วยคือคนกตัญญูเนี่ยมันจะมีบุญหนุนบุญส่งอ่ะต่อให้เราตกระกำลำบากแค่ไหนคือบุญของคุณพระคุณก็จะคอยเหมือนกับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรอย่างนี้ครับผมเอาตอนซ้อมร้องเพลงฟังตอนที่ยังไม่ได้เป็นศิลปินนักร้องตอนเราซ้อมอยู่ที่บ้านก็ร้องเพลงฟังผมช่วงที่ผมมาซ้อมเข้ามาเรื่อยๆครับพอดีผมปิดตอนก่อนที่ผมเรียนเก่าผมพร้อมซ้อมกับครูที่สอนผมแต่ช่วงเพราะมันเป็นช่วงต่อระหว่างม.3กับม.4พอผมปอนม.4ปุ๊บไม่มีใครสอนผมเลยผมว่าร้องเองคือผมร้องเองแล้วก็แบบบันทึกเสียงฟังเองร้องแบบร้อง
ราคุณตั้งใจว่าแบบคุณต้องร้องเพลงนี้คุณจะไม่ร้องเพลงนี้เลยคือพอแบบมันยันสับสนก็ร้องแล้วก็สามมาสุดท้ายก่อนจะมาเข่งจริงผมก็เลยมาหาครูที่โรงเรียนเก่าฟังให้ผมเลยว่าตรงไหนผมต้องแก้บ้างแล้วก็ผมก็เลือกเพลงไปแล้วผมก็ร้อยคอนแล้วก็ติ๊กให้ผมตรงนี้มันมีชั้นนะให้เพิ่มเซนเซชันอะไรนี้แล้วก็เอากลับไปสองวันสี่แล้วก็ซ้อมอีกวันหนึ่งวันที่วันนี้ก็เดินทางแค่นั้นครับพรสวรรค์และพรแสวงในเวลาเดียวกันบอกเลยว่ายอมรับจริงๆนะคะยิ่งอยู่ใกล้กับน้องความมีเสน่ห์ของเขาออกมาเยอะยอมรับตรงจุดนี้ก็อย่างวันนี้อ่ะเราก็ขอสรุปกันนิดนึงนะคะหลังจากที่แบบแว่นเลนส์ซ้ายต่างๆอาการของน้องมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นโรคอะไรเอ่ยก็ภูมิแพ้เป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะต้องดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้เจอคุณหมอก็ขอบคุณหมอพอชเขาก็แนะนำในการทำไมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแอบแว้นมอเตอร์ไซค์มาจะแว้นมานวดแต่เฉพาะเลยเหรอคะตอนแรกแว้นนอนท่าสวยมากแล้วมือก็จะเริ่มเริ่มผิวทำไมถึงต้องมีท่าทางเป็นอ๋อเจ๊แล้วก็ต้องว่าอะไรเราพยายามอย่างนี้นะเราพยายามดึงมือลงจะบอกว่าได้ไหมโอ้โหแต่ประเด็นที่บอกอ่ะนะก็น้องเขาก็มีเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นธรรมดาค่ะการพักผ่อนอาจจะไม่เหมือนคนเราทั่วไปแต่วันนี้ก็ได้น้ำมันนวดทายะคอยดูแลอยู่ข้างๆแบบนี้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ได้สัมผัสในการอบโดมอีกเป็นไงอาจารย์อบโดมบางคนกลัวบอกเอ้ยเข้าไปในโดมมันร้อนไปไหมหรือยังไงเป็นไงก็ไม่นะผมรู้สึกว่าแต่ผมรู้สึกว่าผมกลับมาดูการตัวเองผมหน้าสดใสขึ้นมากมันเหมือนกับในวัดที่มันสะสมในร่างกายตอนแรกที่ใช่ผมไปเปรตชื่อตอนแรกเข้าไปรอบแรกยังก็ปกตินะผมกลับมาแล้วรู้บุญหลอกขึ้นเยอะเลยอะไงเล่นหน้าหน้าสดใสขึ้นใช่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 หน้าชมพูอันนี้แค่ผมจริงนะว่ามันอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้อ่านพูดเล่นกันนะนี่ไม่ได้เชียร์ใช่ไหมกำลังจะบอกว่ามีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นการดีท็อกผิวแบบนึงนะใช่เขาโดมเนี่ยลองสื่อสารมาที่ศูนย์ข้อมูลตอนแรกได้ก็นอนก็นึกว่าถ้าผมออกไปหน้าผมดำเลยว่าร้อนมากเลยไม่ถึงตอนอยู่ในเต็มในแดดร้อนเนี่ยผมจะที่เสียมันที่ผมดำได้เลยน้องก็คิดแบบนี้แต่ผิดพลาดนะสิบอกผมมาคนละเรื่องเลยครับผมจะอยู่ในนั้นผมจะดำไหมเพราะมันร้อนใช่ไหมเห็นอะไรไม่ในโดมเห็นเขาเรียกว่าอะไรเข้าโดมมันมืดมันด้วยยังไงเผื่อใครที่อยากจะเข้าบ้านไม่เห็นเลยผมเครียดอยู่ว่าถ้าต้องวันหนึ่งแล้วผมต้องลงเขาไว้ในตรงนี้แล้วจะเป็นไงจะเป็นไงเนี่ยจะเป็นยังไงกลัวออกมาหน้าดำอะไรเงี้ยเขามีเสน่ห์ในสำเนียงคือส่งตัวแล้วเพิ่งได้เจอใช่ใช่เขาก็มีเสน่ห์นะเราแบบโอ้โหแฟนคลับถึงได้ตามกันตึมจะขนาดนี้ไหมเมื่อกี้นี่ถึงได้สัมภาษณ์กับน้องแบบหลงสายตาเวลาตาทุกคนนะมือตรงเนี้ยนะเลยมีคนมาทักเลยดีเจสวยคือชมน้องนั้นเลยผู้จัดการอ่ะดีเจสวยหรออ๋อตอนที่ไลฟ์สดในโรงเรียนผู้จัดการน้องนั้นอ่านทันวันนี้ดีเจสวยจังเลยค่ะเห็นดีขึ้นเลยค่ะน้องนันเข้ามาเต็มไปหมดเลยเจอรอยยิ้มน้องนันพวกแบบขอบพระคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้ก็200กว่าเกือบ300ท่านผู้ชมแล้วโอเคโอ้ยสุดยอดเลยนะคะก็อย่างที่บอกอะคือถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะการอบโดมการใช้น้ำมันนวดทายาอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ใช่ว่าเอ้ยน้องนันมาเป็นหน้าม้าหรืออะไรให้เข้ามาสัมผัสเองโอเคนะผมว่าดีคืออยู่แถวนี้ก็มาได้นะครับผมบอกว่ามีอะไรมาด้วยตัวเองดีกว่าใช่แล้วจะรู้เดี๋ยวรู้ว่าเราโปรโมทอย่างนี้เออนะคะว่าเราเชียร์น้องก็จะมีงานต่อก็เลยบอกขอสักนิดหนึ่งได้ไหมผู้จัดการแต่ก็เกรงใจเหมือนกันเพราะเดี๋ยวต้องขับอย่างเร็วไปที่ไหนทำงานที่ไหนที่ Workpoint ค่ะ Workpoint อยู่ที่อยู่ตรงรังสิตรังสิตอยู่ที่เจริญนครแล้ววันนี้มันสุกเดี๋ยวพูดเป็นสิน้องเข้าใจเสียเองแล้วสุกเลยสุกมากเลยสุกเลยหลับแล้วแต่ตอนนี้หลับแน่เพราะว่าไปอบสบายตัวเราเลยมันแห้งเลยนะทำไปมันแห้งเลยใช่ใช่ใช่5 วิเลยค่ะซึมภายใน5วินาทีคืออะไรอ่ะเห็นสีครั้งแรกเป็นไงตอนตกใจไหมมันเหมือนผมจะใช้ไอ้พี่ทาถ้าอย่างนี้ไปซื้อเองไปคือมันมีกี่ตัวนี่เลยดำๆเขาหลอกใช่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่ใช่นักนี่คือกระยาคนละอย่างกันนี่เป็นยาขาอันนั้นไม่ใช่มันรักษาสีวันได้นะแล้วเป็นมาสก์หน้าเปล่าไม่ใช่ครับเป็นขนแบบนี้แหละเป็นหัวแบบนี้ใช่ไหมแล้วกลิ่นเป็นไงบ้างคะกลิ่นอันนี้หอมนะกลิ่นหอมสดแล้วมันผมรู้สึกว่าผมเข้าไปพอได้ออกมาแล้วมันโล่งจมูกมันติดจมูกปลายจมูกตลอดเวลาใช่มั้ยมันโล่งมันสดชื่นน้องนันน้องนันบอกความประทับใจในประโยคแรกว่าผมชอบนะมันซึมเร็วนะเมื่อกี้ที่พูดไปมันซึมเร็วมันแห้งเลยน้องนันแห้งเรียบร้อยเลยครับ
แบบให้ออกไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่ซึมเข้าสู่ผิวกายเห็นไหมเรื่องเก่งนะเรื่องที่พูดนะถ้าไม่รู้จักมาก่อนนี้หรือถ้าสนิทนี่ก็ขอทีนึงได้ไหมไม่เงินที่ถามเงินแล้วเอาไว้ไหนน้องมีก็บอกธนาคารดิเลยบอกอันนี้ให้เก็บหัวทีนึงถามไม่ตอบไม่ได้ถามไม่ใช่เอตุตังเริ่มมีมุกเริ่มมีมุกมุกเยอะแปลว่าก็จะอารมณ์ดีเนาะไม่เครียดเห็นรอยยิ้มดิเห็นไหมล่ะดูรอยยิ้มเขาสินะเสน่ห์ก็ดูพี่เจนนี่ก็ยิ้มตามยิ้มรอยนี้ให้คุณยิ้มละมุนให้คุณคนเดียวแม่นี่เขามีซิงเกิล2แล้วนะอะไร2เขา3แล้วค่ะ3แล้วเหรอซิงเกิล3แล้วซิงไม่ไม่ซิงเกิลแรกนี่พระจันทร์ไม่เต็มดวงอันนี้คือเป็นซิงเกิลที่เปิดตัวแจ้งเกิดเลยคนรู้จักกันทุกบ้านทุกคนมาขอพี่ขึ้นเยอะมากเพลงนี้พระจันทร์ไม่เต็มดวงมากแล้วซิงเกิลที่2นะที่ปล่อยออกมาคนเหงาไงไอ้เหี้ยเหงาจนเหงาหนีเงาจนไอ้เพลงนี้ตะวันหลับพูดทำไมเขาหลับพูดผิดทำไมอะเงาเงาหนีไม่ดีดีเอาจริงคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแบบเงาเป็นเงาหนีแล้วพูดทำไมขอให้เงาเงาหนีอะแล้วเขาก็ต้องพูดผิดนะแล้วก็ขำไอ้เพลงอะไรวะเงาจนเงาหนีสุดท้ายก็ทางทีมงานเราก็ไปเอาลงไปเครื่องเราก็เปิดอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเพลงของใครเป็นเพลงประมาณไหนเราก็อยากจะรู้ด้วยความที่เป็นดีเจเราอยากจะรู้ว่าศิลปินคนนี้มีดียังไงทำไม FC ยังจูเบยก็เปิดให้สุดท้ายก็รู้ใช่ไหมว่าเขามีเสน่ห์ตรงนี้จนเงาหนูนะคะแล้วซิงเกิลสุดท้ายนี่ก็ไม่ใช่สิอันที่3นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาอันนี้ของเยอะมากเลยนะโอ้โหแต่ละวันของก็หัวไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้ห่วงหาห่วงหาหาไม่มาขนาดนี้มาแรงกับในสามในสามที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่ตอนนี้อนาคตอีกมาเป็นคอยติดตามในวันนี้จะมีอีกใช่ไหมคะก็จะมีครับก็เดี๋ยวฝากพี่ผู้จัดการพี่อาร์มของเรานะคะก็เดี๋ยวก็จะส่งศิลปินมาเรื่อยๆตรงจุดนี้นะคะยินดีต้อนรับเสมอค่ะก็อย่างที่บอกกันในตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ที่อายุน้อยนะคะ20 ปีแต่สร้างฐานะตัวเองด้วยความกตัญญูแล้วทำบุญบ้านมาที่16ครับพฤศจิกาก็แม่ๆใครว่างก็ไปได้ใช่ไหมคะใช่ไปตอนนี้รถตู้ก็จะ40คันโอ้รถตู้ตอนนี้จะ40คันแล้วนะพี่ใหม่อันนี้ตกลงงานบวชก็เยอะอยู่แล้วนะนี่งานทำบุญบ้านจะต่อไปกันแบบไม่มีที่จะนั่งเลยเดียวคือว่าเหมารถขบวนรถไฟโมกี้ยาวเลยดีไหมที่ไหนนะคะบ้านที่ตากครับตากจังหวัดตากนะคะนะคะตรงนี้แต่ขอพูดเรื่องของการบวชเป็นไงบ้างการบวชใช้ชีวิตในการผ้าเหลืองก็ดีนะครับตอนแรกกลัวมั้ยกลัวผีมั้ยไม่กลัวอยู่แล้วกลัวจะกลัวผีเยอะหรือว่าบางคนบอกว่าน่าอยู่วัดหลาน2ทุ่มไม่ออกจากห้องอะไรอยู่ในห้องเดียวแล้วพอดีผมมีพี่แกอยู่ด้วยครับใช่แต่เราวัดที่เราไปบวชเนี่ยมันเป็นวัดที่อยู่ในป่าตรงข้ามกับวัดป่าขาดใช้เวลาบวชกี่วันอ่ะ7 วันมันจะอุดเลยยุงเยอะมากมันป่าเนาะมันป่าเยอะตรงพงไพรประมาณ6 โมงแบบก็น้องนันแบบดูไปวิ่งบินเลยไงน้องนันก็ฟังเสียงจากในอะไรตกไม่ได้ตกไม่ได้มีสองจังหวะแล้วไม่ตกสักตัวครับวันที่3ไม่ไหวนะวันที่4นี่มาตกดีมากเลยพูดดีมากเลยจะไม่ยังเลยนะคะสัตว์วันแรกไปแล้วไม่ตกวันที่สามตกแล้วสัตว์วันแรกนี่ไม่ฆ่าตัวเลยเดี๋ยวเขี่ยออกไปเม็ดเม็ดเลยโอนไม่ไหวเยอะเกินเละคามือมาบวชแม่ถูกหวยอะไรนะครับแม่ถูกหวยตอนนี้นะแม่หวยโอ้โหเนี่ยมีเว้ามาว่ามีการถูกรางวัลเนี่ยต้องนั่งแล้วไม่ใช่บอกก็มีเซลล์เล่นกันว่าคนเรามันระหวดมันจะมีโชคแบบบอกให้ถูกนะเนี่ยก็เลยว่าเขาก็เลยถามผมว่าพี่อัมเดียร์ว่าขอเลขหน่อยมีคนถามว่าให้น้องบอกเนี่ยผมก็ตกใจไงผมก็ไม่เคยเล่นหวยนะคะไม่รู้ว่าหวยเป็นไงเพราะในผมรอแสน5 5 5แล้วก็ไม่ถามนะแค่ได้แหละใช่แล้วขอ5จริงเหรอผมไม่เคยเล่นหวยแต่แค่แต่ผมถูกครั้งนั้นนะผมเล่นหรือแบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมเป็นคนที่มีโชคในเรื่องแบบนี้ไอ้แต่ไม่ได้ใจบอกนะคืออย่าโผล่ล้อแสงโผล่ล้อเฉยเฉยหรือว่าทำผมได้ไงผมไม่เคยเล่นถึงโผล่ล้อแสงเต็มเลยห้าเลยไม่ต้องจับด้วยนะมันจับไม่ได้จับก็เหมือนเดิมพันหนันช่วยเนี่ยพันหนันช่วยนะนี่เ
มีเจียมดูแลสุขภาพกันเยอะเลยก็ขอบคุณมากเลยโอ้โหวันนี้นะคะยอดหลุมกลายที่เข้ามาใช่ใช่หัวเราะน่ารักมากลูกหัวเราะปวดร้อนยิ่งน่ารักเลยที่อยู่เกาหลีเข้ามาทักทายด้วยสวัสดีเราอาจจะไม่ได้สวัสดีเป็นชื่อทุกท่านแต่เราสวัสดีโดยรวมทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่เข้ามากดแชร์ขอบพระคุณที่เข้ามาให้กำลังใจน้องนันแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะก็ยังไงก็มีอะไรก็แนะนำกันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณแบบต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณสำหรับพี่อัพนี่จะสลับเวลาอยู่กับเราทั้งครึ่งวันและที่ขับแล้วน้องที่น่ารักคนนี้สลับเวลาอยู่กับเราวันนี้แบบโอ้โหแบบเจ็ดย่านน้ำอ่ะจะชอบทานส้มตำอ่ะโอ้ไปกับพี่ได้พี่นี่ตัวแล้วที่หายไปที่หายไปเนี่ยไปกินส้มตำกันใช่ไหมเนี่ยที่หายไปกินร้านไหนกันไปไม่ใช่ไปแต่ว่าไม่ได้หรอกโอ้โหแล้วไปถึงปุ๊บยังไม่ทันสั่งนั่งป๊อปเขาจำได้หมดเลยว่าเป็นน้องนันจริงอ่ะใช่คงจะอันนี้มาจากไหนแล้วแม่ค้าคงจะมีคือแต่แก่ไงเขาไม่คุ้นได้แหมจำได้ตัวยังไม่ทันนั่งสั่งเลยนะพอหยิบเข็มมือถือมาไว้เลยอ่ะเดินเข้าร้านแป๊บหนึ่งเลยโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพจริงๆทุกคนรู้จักหมดในเรื่องนี้ค่ะส่งมาเต็มไปหมดเลยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากกันด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของเราอันนี้ไอ้น้องนันเป็นคนฝากมากอะก็อย่างนี้ก็เรียกเขาก็ไปทานนะใครปวดมือปวดตับอะไรนะปวดตัวไหนก็ทานได้หมดเลยใช่นะมันดีจริงนะผมทานลำเอียงพี่ก็หล่อมากนะบอกเลยหมอพอดไม่ได้หล่อนะหล่อมากเลยนะก็มานวดมาลองกันได้นะครับว่ามันดีจริงนะเพราะผมนวดลำเอียงจริงผมนวดจริงนะผมได้พูดเลยเดี๋ยวผมลงไปยืนไว้ให้ดูเลยเนี่ยผมถ่ายวีดีโอไว้เรียบร้อยแล้วผมไปลงให้ดูครับเดี๋ยวหลายคนบอกว่าผมไม่ได้นวดผมพูดเล่นไม่ได้พูดเล่นนะผมมีหลักฐานครับผมมาจริงผมลองแล้วได้นวดแล้วแล้วผมชอบมากโอเคงั้นก็ถ่ายคลิปเป็นมีวิดีโอด้วยภาพนิ่งด้วยทุกอย่างอันนี้ผมว่าจะอ่านอะไรไม่ได้ครับภาษาจีนล้วนๆครับทายาเถื่อสมุนไพรก็มันวดทายาทายะนี่นะทายะเยือนกันมุนไปพักเอาทายะดูแลอาการปวดเมื่อยทุกส่วนของร่างกายนะสมุนไพรก่อนเราที่จะส่งน้องนันไปทำงานต่ออีกไปมาขอบคุณการค้าขำเนาะแล้วน่ารักเขาไปบอกนะคือบอกไงอยู่กับเขาแล้วไม่เบื่อเขามีเสน่ห์ตลอดอ่ะให้น้องนันปิดท้ายด้วยหนึ่งงานเพลงไหนก็ได้ที่น้องนันอยากจะปิดท้ายกับแฟนเพลงก่อนที่จะไปเอาแล้วแต่อะไรดีให้กับแฟนเพลงที่กำลังชมอยู่ถ้าข้อหนึ่งแล้วแต่หนูคงแบบโครงหาของผมครับโอเคเราไปยื่นแล้วกันเพราะวันนี้ผมตั้งใจมาโปรโมทเพลงโครงหาครับโอ้ยต้องแบบขอทายกันเหลี่ยงด้วยนะทายกันเหลี่ยงด้วยนะได้แล้วก็ทายด้วยฝากลมหนาวเพื่อช่วยป้าไปหนุ่มศิลปินหนึ่งท่านของเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ